ศ็อลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสาลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิอัจมาอีนกอลลอฮุบิชรอห์ลีซัตรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันในซีซั่น2เอพิโซด2นะครับนี่ก็เป็นการถ่ายทอดสด Facebook Live นะครับในครั้งที่2ของการจัดรายการซึ่งอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ารายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งตามกระแสเรียกร้องนะของท่านผู้ชมที่อยากที่จะติดตามเรื่องราวชีวิตหรือเกาะติดนะครับมุอัลลัฟหรือผู้ที่สนใจอิสลามหรือผู้ที่เข้ารับอิสลามแล้วว่าเขามีความคิดความรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้พูดคุยนะครับกับในส่วนของแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราก็จะพอที่จะได้ลำดับไล่เรียงกันไปนะครับว่าทั้งสองคนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นให้ความสนใจในเรื่องของอิสลามเพราะอย่างไรในสัปดาห์นี้ครับเป็นครั้งที่สองนะครับเราก็ยังคงอยู่กับทางด้านของแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวขอให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวกันนิดนึงครับให้สลามค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุนิสาบุญมีชื่อเล่นชื่อหนูนะคะครับค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะครับคนที่สองครับอัสลามุอะลัยกุมค่ะน้อยค่ะสวัสดีทองชุมค่ะครับครับผมก็จะเป็นคุณสุนิสานะครับหรือคุณหนูนะครับแล้วก็คุณสุวรรณีหรือคุณน้อยคราวนี้เรียกคุณหนูกับคุณน้อยแล้วกันนะครับนะครับในส่วนของทั้งสองท่านนะครับก็เป็นนักเรียนในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่จะเข้ามาศึกษาหาความรู้ที่นี่ได้เนี่ยก็จะต้องมีความสนอกสนใจในเรื่องราวของอิสลามนะครับอยากเรียนถามทางด้านของคุณหนูก่อนละกันนะครับว่าทำไมถึงมีความสนใจในเรื่องราวของอิสลามครับตรงนี้ครับก็ค่ะคือพอดีว่าได้รู้จักมีเพื่อนที่เป็นอิสลามอะค่ะทีนี้คือปกติชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาชีวิตเขาเป็นใช้ชีวิตประจำวันยังไงเนาะทีนี้เราได้คุยเรียนรู้กับเขาแล้วเขาก็ส่งคุรอานมาให้ฟังอะค่ะทีนี้เราก็รู้สึกคือมันรู้สึกตื้นตันนะคะแล้วก็จากเพื่อนที่รู้จักพูดคุยกันเนี่ยแสดงว่าเพื่อนก็เป็นมุสลิมแล้วเราก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขาก็เลยคิดว่าอยากที่จะให้เราได้รู้จักอิสลามโดยการส่งซีดีกุรอานมาให้ฟังอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาคือเขารู้ว่าเรารู้สึกแบบคุยด้วยแล้วเขารับรู้ว่าวันนี้เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาให้เราฟังทีนี้พอเราฟังปุ๊บเนี่ยคือด้วยที่ว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเปิดฟังกุรอานครั้งแรกเคยได้ยินคำเหล่านี้มาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยได้ยินผ่านโลกสื่อสารโลกมีเดียเลยว่าอ๋อนี่คือคัมภีร์กุรอานของชาวมุสลิมนะไม่รู้เหมือนกันว่าฟังแล้วรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินเป็นยังไงคือรู้สึกตื้นตันนะคะครับฟังแล้วเนี่ยคือน้ำตาก็จะไหลออกมาเองอะค่ะทั้งที่ว่าไม่รู้ความหมายด้วยว่าพูดอะไรยังไงใช่แต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความไพเราะแล้วก็มีความตื้นตันใช่ค่ะแล้วรู้สึกกับตัวเองยังไงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสงสัยตัวเองแล้วก็อยากจะค้นหาให้ตัวเองว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะคือเราไม่ใช่มุสลิมแต่เราฟังเราเรื่องในความไพเราะเนี่ยมันเหมือนมันมีความหวังอะค่ะแล้วก็มีความแบบตื้นตันเราฟังแล้วเรารู้สึกแบบมันมีพลังมีพลังเพื่อนนะครับในส่วนของตรงนี้อ่ะต่อครับค่ะทีนี้เราก็เลยอยากจะค้นหาตัวเองว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฟังครั้งแรกแล้วทำไมเราถึงแบบตื้นตันเราน้ำตาไหลเราก็เลยไปค้นหาใน YouTube ที่เขาเอากุรอานเนี่ยไปให้ศาสนาอื่นที่แบบเป็นประเทศอื่นเนี่ยไปฟังเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเราค่ะใช่คือในความในน้ำตาที่เขาตื้นตันออกมาเนี่ยคือเขาก็เหมือนแบบเป็นความตื้นตันปิติอยู่ข้างในว่ามันมีความหวังอะค่ะครับครับผมทั้งที่ว่าเหตุอย่างไรทำไมเพื่อนเราถึงแนะนำเอากุรอานให้เราฟังคือเราได้มีการไปพูดคุยปรับทุกข์อะไรกับเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนถึงบอกว่าให้ลองฟังกุรอานฮะคือใช่ค่ะประมาณว่าคือเราทำงานที่ทำงานก็จะเป็นพุทธหมดเลยอะค่ะทีนี้ก็คือเขาก็คือได้คุยกันบ่อยๆก็เริ่มมีความ
มีความสนิทสนมกันนะคะทีนี้เขาก็เลยมาเปิดให้ฟังเนื่องจากว่าพอดีว่าเป็นวันศุกร์พอดีเลยแล้วเขาก็ปกติเนี่ยทางเขาจะละหมาดทุกวันศุกร์อยู่แล้วอะค่ะแล้วก็ส่งมาให้เราฟังครับผมก็ในเบื้องต้นนะครับคือเราทราบจากคุณหนูนะครับว่าเกิดความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนก็เลยแนะนำแล้วก็เลยส่งไฟล์อัลกุรอานมาให้ฟังดูโดยที่คุณหนูเองก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจมาก่อนนะครับไม่เคยได้รับฟังมาก่อนแต่พอฟังครั้งแรกแล้วก็รู้สึกตื้นตันนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเสาะแสวงหาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองขออนุญาตไปที่ทางนั่งของคุณน้อยนะครับคุณน้อยครับสนใจเรื่องอิสลามได้อย่างไรครับตรงนี้ของน้อยนี้สนใจเพราะว่าจะหนีกาค่ะก็เลยต้องมาเรียนที่นี่เพื่อที่จะหนีกาค่ะนะฮะก็คือก็เรียกว่าจะแต่งงานกับชายมุสลิมใช่ค่ะนะครับตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราไม่เคยคิดสงสัยตัวเองว่าทำไมฉันจะแต่งงานกับชายมุสลิมทำไมฉันจะต้องไปเรียนรู้ในอิสลามทำไมเพื่อนชายเราไม่มาเรียนรู้เรื่องของเราหรือไม่มาเปลี่ยนตามเราตรงนี้มีเคยมีข้อสงสัยไหมใช่ค่ะสงสัยมากครับผมยังไงฮะเล่าให้ฟังนิดนึงครับจะต้องเป็นเราต้องเป็นตอนที่เปลี่ยนไปใช่ไหมอิสลามครับค่ะแล้วทำไมแฟนไม่เข้าพูดเหมือนอย่างเราใช่ค่ะแล้วแฟนก็บอกว่าถ้าเราจะแต่งงานกันในการเนี่ยเราจะต้องมีพื้นเพมีศาสนานับถึงศาสนาเดียวกันแล้วก็แฟนบอกว่าให้ลองมาเรียนรู้ก่อนถ้าสมมติว่าไม่ชอบเขาก็จะไม่บังคับให้เรามาเรียนค่ะแล้วเรามีความรู้สึกอย่างที่บอกว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นชั้นอ่ะแล้วเรามีความยังไงเราเคลียร์คำถามนี้กับเขาหรือเปล่าตรงนี้ฮะไม่ค่ะเขาคือพอแฟนบอกว่าให้มาเรียนรู้ดูก่อนแล้วก็ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันอีกทีนึงพอมาเรียนแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไม่ใช่อย่างที่คนนอกมองว่าอิสลามหัวรุนแรงแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยได้ยินมาก่อนว่าอิสลามว่าอย่างนั้นอิสลามว่าอย่างนี้อิสลามเป็นอย่างนี้ตัวคุณเองมีทัศนคติกับอิสลามยังไงบ้างคุณน้อยครับของน้อยเนี่ยน้อยไม่ถึงขนาดกับแง่ลบแต่มีความรู้สึกว่าอย่างที่เหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันห่างไกลกับตัวเรามากที่เราจะแบบเอาตัวเข้าไปใกล้กับศาสนาเพราะว่าของเราก็นับถือพุทธอยู่แล้วพอเราได้มาเรียนรู้พอได้นับถือพอได้ถือศีลอดครับค่ะเข้าโครงการรู้สึกเลยว่าแบบมันน่าจะใช่เราใช่ไหมฮะก็คือมีความรู้สึกว่าเริ่มค้นหาตัวเองมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้ตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยมารู้จักโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามที่สันติชนได้ยังไงหมายถึงว่าอย่างคุณดูเนี่ยนะครับก็หาเลยเสิร์ชหาใน Google ว่าจะเรียนที่ไหนยังไงประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ทีนี้ใช่ค่ะก็เริ่มสนใจค่ะอยากเรียนรู้ว่าชีวิตจริงๆของชาวอิสลามเนี่ยเขาใช้ชีวิตประจำวันยังไงอะไรที่มันแตกต่างออกไปเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นภายนอกว่าเอ้ยเขาไม่ทานหมูอย่างเงี้ยหรือว่าคิดว่าเป็นความเชื่อแต่พอเข้าไปเซิร์ชไปอ่านแล้วเนี่ยคือในความเชื่อของชาวมุสลิมอะค่ะมีที่มาที่ไปแล้วก็สามารถอ้างอิงเหตุผลที่ทางวิทยาศาสตร์ได้อ้างอิงไว้เป็นแล้วก็เลยตัดสินใจหาข้อมูลแล้วก็มาเจอที่นี่ที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามที่สันติชนแล้วมาเริ่มเรียนช่วงไหนยังไงครับนานหรือยังเริ่มเรียนช่วงก่อนรอมฎอนได้อาทิตย์นึงอะค่ะก่อนรอมฎอนก็คือช่วงราวต้นพฤษภาประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ก่อนรอมฎอนที่หนึ่งก็คือมาเรียนตอนนั้นเคยรู้มาก่อนไหมว่าเฮ้ยจะมีเดือนรอมฎอนจะมีมุสลิมนอกจากที่เราเคยได้ยินมามีถือมีละหมาดแล้วต้องถือศีลอดด้วยเริ่มหาความรู้เพิ่มเติมยังตอนนั้นหาความรู้เพิ่มเติมแต่ว่ายังไม่ถึงการถือศีลอดแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่เราเริ่มมาเรียนเนี่ยเราจะได้มีโอกาสดีๆเข้ามาร่วมโครงการถือศีลอดนะคะก็ถือว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าสู่โครงการถือศีลอดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มถือศีลอดถือได้หลายวันไหมใช่ค่ะก็ได้ทุกวันค่ะครบทุกวันเลยใช่ค่ะยกเว้นช่วงก็มีโอเคครับช่วงของผู้หญิงแต่นี้ก็คือว่าถือศีลอดนะครับมาเรียนด้วยเนี่ยขณะที่ต้องเรียนทุกฟังนะครับว่าในช่วงเดือนรอมฎอนการเรียนการสอนของโครงการก็ยังมีการเรียนการสอนอยู่เป็นปกติเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่เคยถือศีลอดเลยเราไหวไหมเราจะต้องตื่นมากินข้าวแต่หัวมืดนะครับแล้วก็
อยู่เป็น10กว่าชั่วโมงไม่ทานน้ำไม่ทานอะไรรู้สึกทรมานตัวเองไหมคือด้วยที่ว่าเราเข้ามาตรงจุดนี้แล้วเราพร้อมที่จะเปิดเพื่อความรู้ใหม่แล้วก็โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือคนอื่นด้วยก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเราตั้งใจอะค่ะที่จะอดเพื่อวันสองวันแรกเป็นไงรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยวันแรกยังไม่รู้สึกอะไรค่ะแต่พอวันที่3ที่4เนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกมือสั่นๆหน่อยแล้วมือสั่นเพลียใช่ไหมจะรอดูเวลาว่าจะถึงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ดื่มไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับถือศีลอดน้ำดื่มไม่ได้อาหารทานไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราอยู่ยังไงอ่ะเราความศรัทธาเราก็กำลังเพิ่งจะเริ่มต้นอ่ะแต่ว่าเราจะถือได้เหมือนกับมุสลิมดั้งเดิมหรือเปล่าเราเคยมีความคิดตรงนี้ไหมเคยคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าพยายามบอกตัวเองว่าในเมื่อเราได้รับโอกาสอันมีเกียรติตรงนี้แล้วซึ่งไม่ใช่มุสลิมจริงๆแต่เราได้รับโอกาสอันมีเกียรติตรงนี้แล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ทรงประทานนะครับทำได้ทุกวันครับผมก็เป็นการเก็บสะสมไปนะครับขออนุญาตกลับมาที่ทางด้านของคุณน้อยครับคุณน้อยเริ่มมาเรียนที่นี่ศึกษาแล้วมาตัดสินใจช่วงไหนครับมาเรียนที่นี่เอาเริ่มเรียนครั้งแรกเลยปลายเดือนมีนาค่ะปลายเดือนมีนาปีนี้ใช่ค่ะปีนี้ก็ประมาณสักช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาสัก 4-5 เดือนที่ผ่านมาประมาณนี้ใช่ใช่มั้ยครับผมแล้วก็มาเรียนยุ่งยากไหมขั้นตอนมาสมัครเรียนที่นี่ครับคุณไม่เลยค่ะง่ายมากก็เข้ามาสมัครเรียนก็จะมีคนแนะนำอย่างดีเลยค่ะในการปฏิบัติตัวอะไรยังไงค่ะไม่ยุ่งยากค่ะครับครับผมสะดวกสบายแล้วมาเรียนน่ะต้องปรับตัวมั้ยเพราะว่าเราเองไม่เคยมีความรู้มาก่อนในเรื่องของการเรียนอิสลามจะต้องเขาเรียกอะไรต้องมีการมีความมุ่งมั่นมานะยังไงต้องตั้งใจยังไงกับการมาเรียนทุกวันอาทิตย์เนี่ยฮะต้องมุ่งมั่นมากเพราะว่ามันคนละภาษากับเราเนาะครับครับผมก็ขั้นแรกเลยตั้งใจมาก่อนเลยตั้งใจที่จะแบบเรียนรู้ครับครับผมแล้วก็เรียนแล้วพอถึงช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยได้มีโอกาสถือศีลอดไหมครับถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะครั้งแรกเลยนะได้ถือศีลอดครบครบด้วยคืออยู่ในโครงการของอย่างที่คุณหนูได้ร่วมโครงการเดียวกับหนูค่ะถือศีลอดไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาโครงการบ่มเพาะผู้สนใจอิสลามก็จัดกิจกรรมนะครับ1อด1อิ่มนั่นหมายถึงว่าผู้ที่สมัครใจที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับถือศีลอดร่วมไปด้วยนะครับทดลองการถือศีลอดนั้นการอดของเขา1วันนะครับก็จะให้กับทางด้านของผู้ที่ยากจนนะครับได้อิ่มในอาหารนะครับอิ่มในเรื่องของความเรปิติความในเรื่องของการอยู่ในสังคมแบบนี้นะครับทีนี้ทั้งคู่ผ่านการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับได้เรียนรู้ได้ในส่วนของฝึกหัดการถือศีลอดในเรื่องของการปฏิบัตินะครับที่นี่นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีนะครับในช่วงต้น15ข้อด้วยกันนะครับภาคบ่ายก็จะมีการเรียนละหมาดตอนนี้ประเมินตัวเองว่าเรื่องการละหมาดเองยังไงครับตอนนี้ถ้าละหมาดได้ยังคำอ่านได้พอได้หรือยังครับคุณหนูครับค่ะก็ถ้าละหมาดเนี่ยต้องขอบคุณน้องๆทีมงานนะคะที่ในช่วงถือศีลอดเนี่ยด้วยที่ว่าเราอยากจะเรียนรู้เข้าถึงจริงๆอะค่ะก็ไปที่ศูนย์กลางเราก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้กับน้องทีมงานที่พาไปอะค่ะก็คือสตาฟของเรานะฮะใช่ค่ะค่ะก็คือเข้าใจในท่าของการละหมาดนะคะแต่ว่าในเรื่องของการอ่านเนี่ยอาจจะต้องยังใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่ตอนนี้กำลังฝึกไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะครับแต่เรื่องท่าเนี่ยไม่น่าที่จะติดขัดอะไรและน่าจะได้นะถ้าท่าละหมาดก็มีท่ายืนท่าก้มท่ากลับท่านั่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนทุกสัปดาห์อยู่ที่บ้านก็หัดทำเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีใน YouTube อะค่ะซึ่งเป็นของผู้หญิงซึ่งเป็นการร้องที่ไพเราะแล้วก็ทำให้แบบความรู้สึกเราอยากละหมาดครับผมคุณน้อยอะตอนนี้เรียนเรื่องละหมาดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้รับสลามไปแล้วค่ะก็ต้องปฏิบัติ5เวลาค่ะในส่วนของเรื่องของการเข้ารับอิสลามนะครับตอนนี้เรียนถามคุณหนูก่อนตอนนี้ปัจจุบันนี้เข้ารับอิสลามหรือยังครับยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับนะฮะครับผมแล้วคุณน้อย
ยังเหมือนกันใช่ไหมรับไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เป็นความน่ายินดีนะครับในส่วนของคุณน้อยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าสู่ในเรื่องราวของความศรัทธาแล้วแต่ว่าอีกไม่นานไม่ช้าไม่นานนะครับทางด้านคุณหนูเองก็คงจะมีแผนดีๆตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าผู้ที่เข้ารับอิสลามนะครับในเรื่องของความผิดที่ได้เคยกระทำมาก็จะมีการลบล้างไปอัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างความผิดของเขานะครับแล้วก็จะให้กับภาคผลบุญที่ได้ปฏิบัติอย่างทางด้านของทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะทางด้านของคุณหนูและคุณน้อยเองที่ได้เคยร่วมกิจกรรมถือศีลอด1อด1อิ่มกับเราเมื่อช่วงไปช่วงเดือนรอมฎอนนั้นก็จะได้ผลบุญของการถือศีลนั้นเข้ามาด้วยในการเข้ารับอิสลามในครั้งนี้นะครับในส่วนของพอมาอย่างกรณีของคุณน้อยเข้ารับอิสลามแล้วทางบ้านทราบไหมครับตรงนี้กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับเปลี่ยนความเชื่อของเราตรงนี้ครับความเชื่อต้องเปลี่ยนเลยค่ะทางบ้านมีทัศนะยังไงกับเรื่องตรงนี้บ้างครับทางบ้านไม่มีคือไม่ได้โต้แย้งไม่ได้อะไรแต่ที่ทำงานนี้คือเจ้านายยังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจค่ะยังไม่เข้าใจทำไมแล้วหมายถึงว่าแสดงว่าเราเองเคยเกิดมากับที่ทำงานว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเข้ารับอิสลามอะไรเงี้ยที่ทำงานรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้รับฟังข้อมูลจากเราแล้วถ้าเป็นลูกน้องเป็นอะไรนี่ค่ะคยินดีกับเราค่ะแต่ถ้าเจ้านายนี่ยังอยู่นะฮะยังไม่เปิดรับ100% ไม่เปิดรับเลยนะครับก็ต้องดูอานะครับเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการดูอาเยอะๆอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของทางบ้านเองไม่ติดขัดอะไรใช่ไหมไม่ค่ะคุณแม่ยินดีค่ะคุณแม่คือคุณน้อยนี่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามใช่ค่ะใช่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่พี่น้องภาคอีสานของเราเนี่ยการเรื่องของอีสานอาจจะยังบางทีอาจจะยังไม่เข้าถึงลึกซึ้งมากนะทางชุมชนทางหมู่บ้านทราบเรื่องนี้เป็นไงบ้างน้อยต้องบอกว่าน้อยโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่จังหวัดมหาสารคามเขาจะมีมัสยิดกลางอ๋อมีมัสยิดกลางถ้าน้อยจำไม่ผิดนะคะเพราะว่าน้อยเคยไปดูที่จะพาแฟนไปดูที่ละหมาดครับค่ะเขาจะมีเป็นศูนย์มัสยิดกลางแต่เป็นมัสยิดเล็กๆอะค่ะที่เลยหมู่บ้านไปประมาณสัก2กิโลครับค่ะแล้วคนในละแวกหมู่บ้านรับรู้เรื่องของเราไหมในกำลังเข้ารับอิสลามแล้วเขารับรู้ค่ะเขาก็ยินดีกับเรามองเรายังไงมองเราด้วยสายตาแปลกๆไหมหรือว่าเขาคิดว่าก็เป็นเรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยเรื่องปกติเรื่องปกตินะใช่ๆนะว่าคนต่างจังหวัดเขาค่อนข้างจะยินดีกับเราอ๋อครับครับผมเพราะว่าก็หลายคนนะครับท่านผู้ชมครับที่มาจากต่างจังหวัดนะครับบางครอบครัวก็เข้าใจดีบางครอบครัวเองก็อาจจะต้องอาศัยเวลาในเรื่องของการปรับความเข้าใจนิดนึงในส่วนของคุณหนูล่ะแผนในเรื่องของการเข้ารับอิสลามน่ะได้มีการพูดคุยกับทางบ้านกับคนเพื่อนไหมว่าอนาคตนะฉันจะเข้ารับอิสลามทางบ้านมีทัศนะอะไรกับตรงนี้ไหมยังไม่ได้บอกใครบอกแต่ลูกอะค่ะแต่ลูกก็ไม่ได้ติดลูกอายุเท่าไหร่แล้ว13ค่ะลูก13แล้วแล้วก็ลูกก็ยังไงครับแม่จะเปลี่ยนแม่จะยังไงเหรออะไรเงี้ยแม่ต้องไม่กินหมูแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วเราพูดคุยกับลูกบ้างก็บอกเขาว่าสนใจแล้วก็มาเรียนกับทางสันติชนอยู่เขาก็อ้าวเหรออะไรคือเขารับรู้แต่เขาก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรอะค่ะค่ะลูกนี่ลูกสาวหรือลูกชายลูกชายค่ะแล้วเห็นแล้วแต่งตัวแบบนี้ลูกเขาถามไหมว่าแม่ต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็มีถามบ้างแต่พอครั้งที่3ครั้งที่4เขาก็โอเคค่ะครับผมครับแล้วมีการทักเราไหมว่าแม่อย่าลืมไปละหมาดเลยมีไหมยังค่ะเพราะว่าบางทีอย่างตัวผมเองนะครับก็จะมีเพื่อนๆที่บอกได้เวลาละหมาดแล้วอะไรเงี้ยนะก็จะมีการพูดคุยในส่วนของการปฏิบัติศาสนกิจในส่วนของคุณน้อยติดขัดอะไรไหมครับที่บ้านที่ทำงานตรงเนี้ยครับน่าจะเป็นที่ทำงานค่ะเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเช้าก็จะตื่นละหมาดตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมาก็ละหมาดส่วนที่เหลือครับครับผมก็ถือว่าไม่ได้เกิดความยุ่งยากมากนักนะมีแต่ว่าก็อาศัยในเรื่องของการปรับตัวทั้งตัวเองปรับเปิดตัวทั้งเพื่อนในกลุ่มสังคมนะครับแล้วก็ในส่วนของครอบครัวนะครับทุกคนเองต้องอาศัยความเข้าใจกันแล้วก็ในส่วนของการที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับในส่วนของโครงการอยากจะบอกอะไรกับทางท่านผู้ชมครับว่าถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องอิสลามถ้าอยากจะสนใจอิสลามจะให้คำแนะนำยังไงคุณหนูก่อนคือเบื้องต้นเลยอะค่ะคืออยากให้แบบว่าเปิดใจเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ว่าคืออยากให้มาที่นี่เนี่ย
คือมากกว่าคำว่าศาสนาค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้ความเป็นครอบครัวให้ความเป็นกันเองแล้วก็คือมีอะไรเนี่ยก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลเราค่ะเปรียบเสมือนหนึ่งเราครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ที่นี่จะมีกิจกรรมเยอะมากซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยนอกจากจะได้ความรักความเพลิดเพลินแล้วเนี่ยคือเราได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยมากกว่าที่เราได้ยินมาอยากให้เข้ามาสัมผัสเองอะค่ะครับผมก็กิจกรรมก็จะมีในเรื่องของศาสนาร่วมด้วยนะครับกิจกรรมก็มีทั้งความสุขสาระบันเทิงต่างๆนะครับคุณน้อยครับฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงครับเกี่ยวเรื่องของการถ้าจะสนใจอิสลามเนี่ยจุดเริ่มต้นยังไงดีตรงเนี้ยครับก็ถ้าสำหรับคนที่สนใจอิสลามนะคะบอกได้เลยค่ะว่าเดินเข้ามาที่นี่เลยที่สันติชนเนี่ยค่ะน้อยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะมากกว่าที่ว่าคุณมาเรียนศาสนามาศึกษาศาสนาคุณจะได้เพื่อนได้ความรู้มีความสุขว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณตื่นมาเรียนนะคะมันได้เยอะมากมันมีความสุขที่วันอาทิตย์จะมาเจอกันได้เป็นครอบครัวใช่ไหมครับใช่เหมือนมาเจอครอบครัวครอบครัวใหญ่ใช่ค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราอาจจะเรียนรู้ได้จากศึกษาจากใน YouTube ในตำรับตำราแต่การที่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่เป็นสังคมมุสลิมมาอยู่กันแบบพี่น้องนะครับทุกคนมีความสุขครับอยากให้ถึงวันอาทิตย์ไวๆเราจะได้มาพบปะปะกันมาพบพี่พบเพื่อนพบน้องของเราที่นี่ที่สันติชนด้วยนะครับท่านี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเรามีหนังสือนะครับให้กับทั้งสองท่านนะครับเป็นหนังสือสิ่งที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับอิสลามนะครับแปลโดยท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการผู้สนใจอิสลามนะครับเรื่องราวตรงนี้ก็คือคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอิสลามแล้วคุณจะต้องรู้อะไรต่อไปนะครับก็ขอมอบให้กับทั้งสองท่านไว้นะครับไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับผมครับคุณซากะล็อกครับครับกลับมาติดตามกันได้ไหมครับกับรายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 13:30 นครึ่งชั่วโมงโดยประมาณวันนี้เราต้อง3คนครับคุณน้อยคุณหนูกับผมยูรัตลากันไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ